ป้าจ๋าเคลียร์ออกก่อนพี่มาใกล้ๆมาใกล้ด้วยไม่เคยยืมเงินใครเลยนะเราเป็นนี่เขามาจากกรุงเทพเขามาทวงตังคุณไปยืมกับใครที่ไหนยังไม่รู้ว่าเขายืมคุณอ่ะใครเอาตังคุณไป 2,000 ว่าจะยืมใคร 2,000 ละบ้านฉันน่ะร่ำรวยร่ำรวยแล้วไปยืมตังเขาทำไมมาแต่งเรื่องอ่ะเฮ้ยคุณแต่งเรื่องเปล่าไม่ได้แต่งเลยไม่ได้แต่งอ่ะจำหน้ามันไม่ได้เลยโอ้เนี่ยป้าอย่าไปไหนมาเคลียร์มาเคลียร์พูดกันหนีไม่ได้นะบ้านฉันนั้นร่ำรวยไม่เคยยืมเงินใครเลยเพียงมาไม่ใกล้ๆคุณอย่าหนีบ้านกูมีเงินกูจะไปยืมมึงทำไมเล่าพี่นอดเป็นตำรวจเราเขายืมทำอะไรกันนั่นนะเขายืมทำอะไรบอกว่าจะไปซื้อแหวนเอ้ามีแหวนไหมเราใส่แหวนไหมพูดอย่างนี้ให้ตายเร็วเลยเราใส่แหวนไหมเราใส่แหวนไหมจะซื้อเองอ่ะไหนดูก่อนเดี๋ยวก่อนเราเป็นพยาบาลพี่นอดเป็นตำรวจเดี๋ยวก่อนไม่ต้องมาเดี๋ยวก่อนก็พี่เขาบอกว่าคุณเอาเงินเขาไปซื้อแหวนน่ะแต่งเรื่องมีจะตายเอ้ยคุณมาดิคุณมาดิเรื่องเลยค่ะผมไม่รู้จักมึงเลยบ้านมึงต้องมีนะนั่นคืนแหวนเข้าไปยิงหนูยะอย่าคนเป็นที่อย่าไปคุยอยู่ใกล้อย่าพูดอย่างนี้นะกูจะให้พี่โนดยิงมึงอย่าอยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้พี่โนดเป็นตำรวจเลยมาสิเฮ้ยเดี๋ยวกูจะสวนให้มึงตายเลยนะพระสงฆ์สั่งเนี่ยตอนขอป้าก็ขอดีๆอ่ะกูไม่รู้จักมึงเลยเอาโอ้ยนี่นี่ชีวิตจริงนะกูเป็นพยาบาลพี่นอดเป็นตำรวจบ้านผัวมั่งมีเลี้ยงหมูเยอะป้ามั่งมีก็เอาตังค์มาทำไมอ่ะอ้าวมันมาแต่งเรื่องพูดอย่างนี้เขาแต่งเรื่องได้ไงอ่ะเขาว่าป้าตามไปซื้อแหวนแล้วแหวนป้าก็มีจริงเนี่ยอย่าพูดอย่างนี้นะบ้านกูรวยนะรวยแล้วยิบตังค์เขาทำไมไม่ยิบที่ไหนล่ะไม่รู้จักรวยโอ้ยน้องเนาะโอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องหาพวกไปเคลียร์กับเจ้าหนี้คุณเองไม่ต้องมาชี้อย่างนี้จะตายเร็วกูเป็นพยาบาลนะเฮ้ยเฮ้ยมาคุยกับเขาก่อนอย่างนี้จะทำไมทำอย่างนี้มึงจะตายเร็วนะหนีแล้วคุณจะหนีเขาดิครับคุณจะหนีเจ้าหนี้ดิเฮ้ยกูไม่ได้หนีเลยในชีวิตจริงกูไม่ได้เป็นหนี้ใครนักนี่ไงบ้านรวยด้วยบ้านกูร่ำรวยไปคุยผ่อนจ่ายเขาเลยนี่ก็จะพูดมากจะตายเร็วไปผ่อนจ่ายเราเป็นพยาบาลพี่โนดเป็นตำรวจจ้ะป้าผ่อนวันนี้ก็ได้500พี่สัตว์มึงทวงนี่กูอย่างนี้นะมึงจะตายเร็วเลยนะชีวิตจริงกูรู้ดีว่ารวยได้ไงถ้ารวยยืมตังค์เขาทำไม2,000น่ะโอ้กูไม่เคยยืมเลยนี่เหี้ยกูเนี่ยไม่รู้จักด้วยไม่อย่ามาชี้อย่างนี้นะป้าเอาไงกูไม่จ่ายแล้วกูไม่ได้เป็นหนี้ใครเลยนะกูเป็นพยาบาลไปพยาบาลก็ยืมตังค์คนได้อ่ะกูจะไปยืมทำไมล่ะก็นี่เขามาทวงเนี่ยมันหน้าด้านมาทวงอ่ะมาพูดอย่างนี้นะยืมตังค์เอาหนีแล้วหนีทำไมแล้วหนีเจ้าหนี้ทำไมอ่ะแสดงว่าเอาเขาจริงเนี่ยถอยพาทำโทษอย่างหนักไอ้เนี่ยพวกมึงจะตายเลยมาอีกใกล้คุยเขาก่อนโอ้ยมึงอย่ามันล้างอย่างนี้นะมึงจะบอกพี่ยังไม่ได้ล้างอะไรเลยเนี่ยมึงพูดอย่างนี้มึงจะตายเร็วนะบ้านกูมั่งมีนะเลี้ยงหนูเยอะที่ถูกเย็บเสื้อผ้าเยอะมาจ๋าถอยใกล้มาใกล้ถอยใกล้ถอยใกล้ถอยใกล้เลยถอยใกล้ไปก่อน500อ่ะมึงอย่างนี้มึงจะตายเร็วขายหมูใช้หนี้หนูนะอุ้ยเป็นหนี้มึงที่ไหนกูไม่รู้จักหน้ามึงเลยเนี่ยไม่ยอมจ่ายด้วยโอ้ยพูดอย่างนี้นะชีวิตจริงนะกูจะคุยกับตำรวจเยอะเลยป้าคุยกับเขาก่อนจะให้เขาเท่าไรก่อนไม่ให้นะเดี๋ยวมารถมาเดี๋ยวให้รถตำรวจมาเหอะบ้านมึงใจตำรวจมาเลยมึงนะเจ็บปากอย่างนี้มึงจะตายเร็วนะกูมั่งมีที่สุดบ้านกูอ่ะพี่นอดเป็นตำรวจเป็นพยาบาลงั้นวันนี้หนูขอ50 บาทเฮ้ยมึงมาขอเงินกูเนี่ยไอ้เหี้ยมาทวงตังค์ป้าจ๋าเขามาทวงเงินเฮ้ยมึงพูดกันอย่างนี้มึงจะตายกันเร็วนะบ้านกูมั่งมีนะเลี้ยงหมูเยอะจุกตัดรัดตัดเสื้อผ้าเยอะบนบ้านขายของเยอะป้าทำของเยอะก็ไปยืมตังค์เขาทำไมสัก2,000โอ้ยกูจะไปยืมทำไมเลยไอ้เหี้ยหน้ากูยังไม่รู้จักเลยมายืมได้ไงอ่ะยืมที่ไหนบอกเลยยืมที่ไหนเนี่ย50 บาทเฮ้ยวันนี้ผ่อน50 บาทเฮียให้ตายเร็วเลยนะเอาดอกให้เขาก่อนไปเอาดอกมาก่อนไม่ต้องมาชี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวกูจะบอกพี่โนดหนดเลยนะชีวิตป้าเขาไม่มีตังกินข้าวป้าเขามาทำไม2,000มึงมาขอกูทำไมไม่มีตังเลยเนี่ยกูไม่รู้จักหน้าเอามึงเลยป้าวันนั้นป้าบอกผมนะไอ้เรื่องเงิน2,000น่ะเพราะผมไม่เคยบอกมึงเลยกูไม่รู้จักมึงด้วยเพราะป้าบอกว่าได้เงินมาเดี๋ยวก่อนไม่ต้องน้องไม่ต้องเดียวเพราะป้าบอกว่าได้เงินมาจะบอกพี่โนดพี่สักไปยืมตังใครก็ไม่รู้2,000นี่อยากเจอเจ้าตัวแล้วเนี่ยมึงจะนะให้ตายกันเร็วๆเลยนะพูดอย่างนี้นะเนี่ยป้าพูดอย่างนี้อีกแล้วอ่ะกูเป็นพยาบาลชีวิตจริงพี่โนดเป็นตำรวจบ้านกูได้ดิบได้ดีกันหมดป้ามีเงินเดือนป้าต้องจ่ายหนูกูจะจ่ายมึงทำไมล่ะ
เอาไปทำร้ายเขาอีกบ้าคุณนะยืมเงินเข้ามาเฮ้ยคุณทำไมร่างกายเขาทำไมเนี่ยกูผักมันเนี่ยมันจ่ายมันมาทวงเงินกูทำไมล่ะเอ้าด้านทำไมล่ะเอ้าไปเร็วเฮ้ยกูไปผักกูทำร่างกายเนี่ยมึงจะชี้หน้ากูอย่างนี้นะกูจะทำร่างกายเขาเนี่ยคุณเลยทำร้ายร่างกายเขาเออกูผักเขานี่มันทวงเงินอย่างนี้เนาะแล้วผักเขาทำไมกูไม่พอใจไม่พอใจเนี่ยอะไรมาทวงเงินกูทำไมล่ะบ้านกูมั่งมีนักแล้วไปเอาของเขาไปทำไมไม่ได้เอาเลยนะมึงจะตายเร็วเนาะมาเอาเจ๊รวยจะตายเองทำไมเธอรู้อะไรเนี่ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวให้เขาจ่ายผ่อนอะไรผ่อนเดือนละ10,000ผ่อนเดือนละ10,000ผ่อนไปเองเนี่ยผ่อนหนูก็ได้กูไม่ผ่อนได้อีกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำร้ายร่างกายคนมึงอย่านะมึงอย่านะเดี๋ยวนี้เฮ้ยเดี๋ยวจะบอกพี่โน้ตแอบยิงมึงเลยเดี๋ยวนี้พี่โน้ตเป็นตำรวจเนี่ยป้าป้าอะไรกูจะเยี่ยมเมืองชาวบ้านกูมั่งมีนะ50 บาทก็ได้วันนี้ร้อยเมีย50 บาทก็ได้มันพูดแบบมันหมอชัดชัดเลยนะเฮ้ยควายโดมให้มีเอาที่คอไปเจอกันได้ป้าผมไปโชว์ทางไกลไกลไปหกไปหกไปหกอีก2 นาทีมีตายเลยนะคนเข้ามาทวงทางไกลป้าเอาไงเจ๊ควายกันป้าเอาไงไม่มาป้ามาป้าเออหนึ่งละให้ตังค์เลยก็ไปชีวิตจริงจะบอกพี่โน้ตจะได้จบจะได้จบเจ๊จะให้ทำไมล่ะมึงเฮ้ยทำไมเฮ้ยทำร้ายกายคนทำไมเนี่ยคุณชี้หน้าคุณทำไมเนี่ยคุณไปทำร้ายกายคนทำไมเนี่ยพี่โน้ตพี่สักนินคุณไปทำร้ายกายเขาทำไมมายืมเงินคุณมาพูดเรื่องกันกับคุณทำไมก็ทวงตังค์ยืมตังค์เข้ามาไม่ใช่เหรอสั่งเลยสั่งนี่แหละพระสงฆ์สั่งเนี่ยเป็นร้อยอะกับตังค์เลยเนี่ยเป็นร้อยป้ามาให้ตังค์เขาไปรักษาหมอเลยเขาต้องไปหาหมอทำแผลเจ็บเลยตายเร็วป้าแทนคนได้ไงป้าวันพระวันเจ้าทำไมร่างกายคนได้ไงมึงอย่านะมึงอย่ามาทำกูนะกูจะบอกพี่น้องพี่ศักดิ์เนรทำอะไรบ้านกูละมั่งมีที่สุดเอาตังค์เขาไปดิมั่งมีก็คือตังค์เขาไปจบกูไม่ได้ยืมเงินเลยดอกทองเอาอย่าเลยนี่แหละพระสงฆ์บอกว่าทำมันมาด่าเขาทำไมบอกจะเทศน์ป้าไปด่าเขาทำไมโอ้ยมาจริงตะกิดไอ้สัตว์ด่าเขาทำไมก็กูไม่ใช่เป็นหนี้มันเลยนะบ้านกูมั่งมีนะ2,000วันนั้นป้าออกมาทำไมมึงชี้อย่างนี้มึงจะตายเร็วเขาบอกทวงตังค์คืนเข้าไปเลยจบเอาไงเอาไงพี่ชายกูมาละอ่ะเอามาเลย2,000จบไอ้เหี้ยเอาด่าแค่ได้แค่กูจะด่าถ้ามึงปากไม่ดีอ่ะเหนื่อยไม่ด่าเนี่ยเฮ้ยเสียชีวิตเนี่ยกูต้องเล่าชาวบ้านแป๊บหนึ่งระวังรถป้าเป็นหน้าที่บ้านเองทำไมจะคืนทำไมไม่คืนหรอกมาไม่คืนป้ามาอยู่นี่ป้าคือรถเลยร้านใช้นี่เนี่ยทำงานขายรายงานอยู่เนี่ยมึงจะตายเร็วนะถ้ามึงเอาเงินกูนะบ้านกูไม่เคยยืมเงินใครเลยบ้านกูขายของเต็มบ้านไม่หมดเยอะป้าไปแล้วมันจะเอ็มทำไมกูไว้ที่ที่ไหนตะกี้ที่ตะกี้กูไม่ได้เป็นหนี้ใครเลยนะมึงมาทวงนี่มึงจะตายแล้วได้ไหมเนี่ย50 บาทก็ได้ไม่ควายเดี๋ยวไม่ขายเงินเลยนะตระกูลบ้านกูไม่เคยยืมเงินใครเลยนะมั่งป้าให้เขาไปเลยจบยังไม่กลับแล้วโอ้กูไม่ให้เฮ้ยทางานป้าคือรถให้ป้ารับใช้ดีกว่าเลยแกคือรถไปไหนไปรถเฮ้ยไปปล่อยมือเมียฉันปล่อยมือเมียเมียเลยนะเอารถปล่อยมือเมียฉันไปคือรถไปคือรถเจ๊ทวงเองนะเอาไว้ใช้งานเลยกูไม่ได้เป็นหนี้เลยบ้างเฮ้ยมึงจะตายเร็วนะไม่ใช่ก็ใช้ก็ไปเดี๋ยวผ่อนเขาได้50 บาทอ่ะไอ้เหี้ยให้ตายทุกคนเลยบ้านกูมั่งมีนะกูขายของเต็มบ้านกูจะไปยืมเงินใครล่ะมั่งมีเยอะขึ้นเข้าไปบ้างป้าสู้นะป้าสู้ๆนะมั่งมีเยอะขึ้นเขาทีละ50ก็ได้ป้าจ๋าว่าคนช่วยยืมตังค์มาแล้วไม่ใช้เขามายืนทวงอยู่เนี่ยเขามายืนทวงตังค์อยู่เนี่ยป้าจ๋าเขารอตังค์อยู่มึงรอมาให้ตายเลยโอ้โหไม่จ่ายตังค์ด้วยอ่ะเขารอตังค์อยู่กูจะไปเป็นหนี้มึงยังไงกูจะให้พี่โนดแอบยิงรถ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